รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นความสนุกแบบจัดหนักของนานาและเท็ดดี้เลยมีวัตถุดิบ1อย่างนานาเอามาทำเมนูนึงเท็ดดี้เอามาทำเมนูนึงเพราะฉะนั้นความอร่อยการันตีคุณผู้ชมได้เลยค่ะว่าคูณ2แน่นอนและแล้ววันนี้นะฮะวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับปึ๊บอันนี้ก็คือกะทินั่นเองนะครับแหมได้กะทิมาแบบนี้นะอยากรู้แล้วฮะว่าเจ๊เจ๊มีกะทิแบบนี้จะทำอะไรครับวันนี้นานาเอาเจ้ากะทิมาประยุกต์ดีกว่าเอามาทำเมนูขนมที่หลายคนติดใจเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็อยากหาสั่งกินกับเมนูโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้มีชื่อว่าโตเกียวประยุกต์โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าเจ๊จะเอากะทินะฮะไปทำเมนูขนมหวานแบบสมัยใหม่นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับขนมหวานเนี่ยเขาก็ต้องกินต่อท้ายกับอาหารอร่อยๆนะฮะแน่นอนครับวันนี้เท็ดดี้จะทำข้าวมันกะทิกับไก่สะเต๊ะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนมาดูของผมก่อนนะครับโจทย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือกะทินั่นเองนะครับนี่อันนี้โดนลดไซส์มานะฮะพอเจ๊เจ๊เอาไปใช้ก็จะเหลือแค่นี้นะครับพอได้กะทิมาเนี่ยบอกได้เลยว่าในดวงใจของผมเลยนะถ้าแบบจะเป็นเมนูอาหารที่กะทิเน้นๆ เนี่ยต้องเป็นข้าวมันกะทิครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับตัวไก่สะเต๊ะนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูข้าวมันนี่ไม่ใช่แบบข้าวมันไก่นะอันนี้จะเป็นข้าวมันที่หุงด้วยกะทิเวลาทานเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดๆอยู่แล้วก็หอมกะทิมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆปกติจะกินกับส้มตำแต่อันนั้นมันแบบทั่วไปฮะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นแบบไก่สะเต๊ะที่แบบรสชาติเข้มข้นหอมๆแล้วก็หมักกะทิไปอีกอันนี้ผมกะทิคูณ2เลยนะมาขั้นตอนแรกเราจะมาทำในส่วนของข้าวมันกันก่อนนะครับเขาบอกกันว่าวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะวันนี้ครับเราเลือกใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับอันนี้เนี่ยมีเคล็ดไม่ลับจะมาบอกก็คือข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะฮะพอหุงปุ๊บขึ้นหม้อเลยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแบบนี้นะครับผมช่างตวงวัดเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่ข้าวลงไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะหุงเป็นข้าวมันกะทิบางทีเนี่ยข้าวมันอาจจะติดหม้อหรือมันเข้มข้นจนเกินไปดังนั้นเนี่ยเราเลยผสมกับน้ำเปล่านิดนึงนะฮะรวมกัน2 อย่างนี้โอเคตามด้วยน้ำเปล่านะครับเวลาทานก็จะได้ทานง่ายเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากจนเกินไปเนาะคนพอเป็นพิธีนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะจะได้ตัดรสเค็มนะฮะผมขอเพิ่มน้ำตาลทรายนิดนึงให้หวานๆปลายลิ้นนะฮะตอนทานอันนี้จะฟินมากๆเลยผลเล็กน้อยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรานำข้าวหม้อหุงข้าวได้เลยนะฮะเสียบปลั๊กนะกดปุ่มปึ้งเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ข้าวมันกะทิหอมๆแล้วล่ะครับระหว่างที่เรารอหุงข้าวอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับอีกหนึ่งความพิเศษของเมนูนี้ก็คือไก่สะเต๊ะนั่นเองนะครับมาผมจะหมักง่ายๆเลยนะอันนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปตามด้วยผงสะเต๊ะนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราคนผสมจนได้ที่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะฮะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อไก่ส่วนที่ผมชอบมากก็คือสะโพกไก่นั่นเองนะครับแต่เคล็ดไม่ลับก็คือเราจะเลาะกระดูกออกก่อนนะนี่ความชุ่มฉ่ำก็จะยังอยู่ที่สำคัญมีหนังด้วยนะฮะหนังแผ่นใหญ่ๆแบบนี้อร่อยมากๆใส่ลงไปหมักเลยครับถ้ามีเวลานะครับแนะนำนะอย่างน้อยขอครึ่งชั่วโมงให้ตัวกะทิตัวสเต๊ะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่นะครับเวลาเอาไปย่างเอาไปจี่นะมันจะแบบมีความฉ่ำอ่ะแล้วรสชาติเขาก็จะเข้าเนื้อด้วยนะครับมา
เอาละครับหลังจากหมักจนได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับให้เขาร้อนๆเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยใส่น้ำมันลงไปนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นน้ำมันนะคือเราก็เป็นกระทะแบบนอนสติ๊กเนาะมันก็จะไม่ติดกระทะอยู่แล้วล่ะมีน้ำมันเข้าไปด้วยหนังก็จะได้แบบมีเกรียมๆกรอบๆอ่ะเอาละครับเริ่มกระเด็นแบบนี้แต่ว่ากระทะร้อนได้ที่น้ำมันได้ที่แล้วนะฮะนี่เลยนะครับสะโพกไก่ที่เราหมักไว้ครับด้านหนังลงก่อนนะฮะเพื่อความฟินมีเสียงความอร่อยซู่ซ่าแบบนี้แปลว่าใช้ได้2ชิ้นพร้อมกันเลยครับความหิวไม่รอใครเอาละครับคุณผู้ชมครับแง้มๆดูนิดนึงนะครับถ้าหนังของเราเริ่มเกรียมแล้วนะฮะพลิกได้เลยนะครับแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังไฟแรงต่อเนี่ยข้างนอกจะเกรียมครับแต่ข้างในจะยังไม่ค่อยสุกนะเราก็จะต้องหลีไฟนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาเนี่ยค่อยๆสุกทีละช้าๆนะฮะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะยกลงพักไว้แล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมกันนะฮะกับเมนูข้าวมันกะทิไก่สเต๊ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือข้าวมันกะทิของเรานะฮะที่หุงเสร็จแบบนี้เลยนะฮะยังอุ่นๆอยู่เป็นไงฮะสูตรของผมข้าวยังเรียงเม็ดอยู่เลยนะครับที่สำคัญหอมมากๆมาเดี๋ยวเราจะคลดข้าวนะครับลงไปในพิมพ์แบบนี้ข้าวเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นหม้อเลยนี่ดูแบบนี้เลยนะครับเอาละได้แบบนี้นะฮะใส่ลงไปในพิมพ์ครับนี่อันนี้ไม่ได้อวดนะดูนะดูโถข้าวสูตรผมนี่ไม่ติดหม้อนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วข้าวก็ดีสูตรก็ดีคนทำก็เก่งครับด้วยความที่เราจะเสิร์ฟแบบความสวยงามนะฮะคุณผู้ชมแลกมาด้วยกับเวลาอันนี้ก็กดให้แน่นหน่อยนะครับสูตรนี้หมดหม้อเลยได้1พิมพ์นะครับโอเคมาขอกดอีกทีนึงนะเรียบร้อยครับเรียบแปร่เลยได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมขอวางตรงกลางเลยจะได้เห็นพร้อมๆกันเอานะฮะเราก็จะค่อยๆดึงออก1 2 3อันน่ะเป็นไงล่ะครับปรบมือนึกว่าทำข้าวเหนียวหน้านวลนะฮะไม่ใช่อันนี้คือข้าวมันกะทิอันเนี้ยข้าวมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออันนี้สเต๊กไก่นะครับที่เมื่อกี้จี่ไว้จนสุกเดี๋ยวเราจะหั่นพร้อมๆกันแล้วก็มาวางด้านบนเลยมาครับหั่นแบบนี้ต้องมีหนังติดนะฮะชิ้นไหนหนังหลุดนี่มองค้อนกันแน่นอนเลยเอาละอีกหนึ่งชิ้นสังเกตดูนะสูตรนี้นะไก่เนื้อฉ่ำมากนะครับคุณผู้ชมครับเขามีกะทิอยู่ข้างในด้วยนี่ดูสิโอ้ยังฉ่ำอยู่เลยนะนี่น่ากินมากๆเราได้แบบนี้นะครับก็จะถึงขั้นตอนของความสวยงามละเอาละครับได้ไก่แบบนี้นะครับวางด้านบนเลยนี่นี่นะฮะชิ้นใหญ่ๆก็วางริมๆไปแหมอาหารแบบนี้นี่ใครเจอก็ต้องแบบอึ้งเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะขอโรยท็อปปิ้งนิดนึงนะฮะนิดนึงจริงๆอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะแต่อันนี้เพื่อความแบบกรุบกรอบแล้วก็ความเพลิดเพลินในการทานนะฮะหอมเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้โรยลงไปเลยแล้วก็เพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับอันนี้ผักชีสวยๆสักช่อหนึ่งเมนูอร่อยๆจากกะทินะครับของผมเท็ดดี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมข้าวมันกะทิกับไก่สเต๊ะนะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะ
นานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้ก็เลยใส่ทั้งข้าวกุนเชียงที่สำคัญมีชีสด้วยนะวันนี้เรามีเมนูพริกทอดกรอบเมนูทานเล่นแบบเผ็ดแซ่บจี๊ดมาฝากกันครับวิธีทำต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งลงต้มประมาณ10นาทีตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำใส่พริกขี้หนูที่ต้มไว้ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนพริกสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทพริกทอดใส่ภาชนะจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเผ็ดแซ่บจี๊ดตราไทยเชฟเคล้าผสมไม่เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูพริกทอดกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ